นะคะทางงานของการควบคุมโรคนะคะโดยตัวดิฉันเองนะคะหาชยานิสาคำพาบุตรประกาศผู้นำสุติประชาภาพนะคะจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะห้ากับเป็นแม่งานมาสั่นจ้านะคะในการดูแลเพจไหนให้พี่น้องเขามีสุขภาพดีนะคะกับเรื่องนี้กันคุยกันมาเดือนนี้เนาะมันจะมีสัปดาห์ร่วมระร่งไข่เลือดออกอยู่นะคะมือหนึ่งก็คือวันที่15พฤษภาคมนะคะซึ่งทางจังหวัดอุบลของเฮาทุกอำเภอนะคะเขาก็จะมีการจัดสัปดาห์ร่วมระร่งไข่เลือดออกนะคะเป็นการควบคุมยุงไล่นะคะเหตุจังใดบ่ให้มีลูกน้ำเหตุจังใดบ่ให้มียุงเหตุจังใดพี่น้องเฮาจังบ่ป่วยนะคะจังมีนโยบายเกิดขึ้นคุยกันมาแล้วนะคะเฮาก็มาลงตรงนี้มาคนสิว่ามองอื่นก็มีคือกันเป็นอย่างที่เลือกบ้านข่อยไว้บ่คะคุณสุรติค่ะมาเลือกบ้านเฮาเพราะว่าจำนวนผู้ป่วยเฮาหลายนะคะหลายกว่าหมู่นะคะตั้งแต่เดือนมกราคมมาฮอดเดือนพฤษภาคมมี7คนนะคะ7คนแล้วบ้านอื่นบอกละ1ละ2ละ1ละ2นะคะบ้านของเฮานี่มันมา number 1เนาะอันดับ1นะคะมี7คนเฮาก็เลยจังเอาโอกาสดีๆมาให้พี่น้องนะคะเดี๋ยวให้คุณสุธีเฮาสู่ฟังแค่น้อยนึงนะคะอ่ะเรียนเชิญค่ะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับพอดีอยากจะเรียนเชิญหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1นะครับกับหัวหน้าศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองวัดไต่นะครับมายืนแย่งกันครับเพราะว่าจะถ่ายรูปเหตุกิจกรรมเนี่ยนะครับส่งไปให้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เบิ่งว่าชุมชนโรงเรียนเทศบาลบุรพา1กับชุมชนระเบียบ2เฮ็ดอีหยังมื้อนี้นะครับเพราะว่าเฮาจะเป็นการควบคุมยุงไล่ทหารนำโรคนะครับไข่จะออกมาสู่ชุมชน2ชุมชนนี้นะครับทุกท่านที่นั่งอยู่นี่เป็นทั้งตัวแทนชุมชนก็ดีหรือว่าน้องนักศึกษาหรือว่าผู้ที่เขามาร่วมที่จะเฮ็ดให้ชุมชนนี้ปลอดไข่จะออกนะครับในว่าในตัวของชุมชนตนเองสิบ่ว่าออกมาเฮ็ดนะครับแต่ว่าเฮาก็เป็นห่วงโดยความเป็นห่วงว่าบ่อยากให้เป็นมีลูกมีหลานเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไข้เลือดออกต้องเขาไปรับการรักษาอยู่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะครับทุกมือหนึ่งมือหนึ่งประมาณ20ถึง30คนนะครับหลักก็มีแต่ผู้นักหนักบ่แม่นผู้เบาๆนะครับอยู่โรงพยาบาลสรรพสิทธินะครับก็บ่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็อยากให้ชุมชน2ชุมชนนี้นะครับปลอดภัยจากไข้เลือดออกนอกจาก2ชุมชนนี้แล้วนะครับศูนย์สุขภาพชุมชนอีกแห่งหนึ่งนะครับเพื่อนกับเป็นห่วงเพื่อนกันเพื่อนกับมาร่วมด้วยกันนะครับแม่ว่าสิบ่แม่นพื้นที่รับผิดชอบของเพื่อนนะครับจากขอเรียนเชิญพี่วรวิทย์ดีเลิศนะครับทั้งหนานะครับนะครับเพื่อนกับให้เกียรติมากเพื่อนอยู่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปฐุมวิทยาก่อนนะครับเพื่อนกับว่าไอ้ชุมชนของเพื่อนนั้นทั้งฝุ่นบ่ค่อยมีไข้เลือดออกนะเพื่อนกับเป็นห่วงทั้งนี้นะครับบ่อยากให้ดูแลทั้งนี้เป็นไข้เลือดออกนะครับและผู้บริหารของทั้งสองแห่งนะครับทั้งเทศบาลทั้งโรงพยาบาลเพิ่นก็ติดภารกิจกันหลายนะครับในมื้อนี้นะครับพวกผมก็เลยคิดว่าจะขอร่วมกันนะครับเปิดการรณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออกในมื้อนี้นะครับชุมชน2ชุมชนตามไข้เลือดออกนะครับกะในส่วนติประชาคมเมื่อวานนะครับแบ่งกันในใดก็อยากจะขอให้หลังจากนี้แล้วนะครับให้ทั้งที่ไกลดําเนินการต่อนะครับครับขอบคุณครับค่ะกับเป็นโอกาสดีนะคะขอเปิดงานไปเลยนะคะเป็นสัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะเดี๋ยวเฮาสิให้ตัวแทนชุมชนรับหมอกของจะน้อยนึงเนาะให้คุณแม่เพิ่นรับหมอกของเนาะอันนู้นหน่อยจ้าเอากระตางเข้ามากับป่านะคะมีพี่น้องเฮาห่วงใยนะคะเอากระตางมาก่อนจ้ะค่ะให้แบ่แล้วรับหมอกก่อนนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะข้างๆมีแผ่นผักนะคะมีไส้กำจัดลูกหนามยุ่งไล่นะคะตัดไปใช้นะคะอันนี้เป็นตัวแทนบอกนะคะแม่ค่ะตัวแทนรับบอกนะคะเซ็นเลยได้น้องเพื่อนจะเก็บไปแล้วก็เดี๋ยวความห่วงใยนะคะจากชุมชนวัดทองนะคะตัวแทนวัดทองก็บอกปลาเนาะที่พี่ตันค่ะมอบปลาให้กับชุมชนนะคะเป็นปลาหาตัวยุ่งนะคะตัวเดียวเอาไว้ให้พวกเข้าพอกันนะคะปล่อยแล้วไปแจกกันนะคะเอาไปย้ายบอกได้มันมีลูกน้ำพ่อก็เอาไปลงนะคะบอกเหนือนะคะค่ะอันพ่อจะซ่อนพ่อเด็กค่ะเพื่อนกับห่วงเด็กเพราะว่าชุ่มชุ่มเพื่อนบ่มีไข่เลือดออกแต่ว่าเพื่อนกับมีปลาเพื่อนก็เลยเอาปลามาต่อนที่นอกนะคะท่านเหนือเนาะเอาปลามาต่อนกันนะคะอันนาไม่ใช่กรอบข้าวเนี่ยค่ะท่านบุญนะคะห่วงใหญ่เห็นบอกฮะจากชุ่มชุ่มวัดทองนะคะบ้านพี่นะคะเพื่อนได้รับเอาปลาข่อยก็ได้ด้วยข่อยมีปลาอยู่ขนาดมาต่อนกันนะคะขอบคุณหลายๆนะคะสมองเพื่อนเป็นตัวแทน